อีกหนึ่งโครงการนะครับที่ทางตำรวจร่วมกับทางด้าน True Vision ครับที่ช่วยกันลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วก็ขอความร่วมมือไปยังบรรดาผู้ประกอบการร้านอาหารแล้วก็สถานบันเทิงต่างๆในจังหวัดนนทบุรีในการเผยแพร่รายการที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดสดกีฬาของ True Vision ให้ลูกค้าภายในร้านได้รับชมอย่างถูกกฎหมายนะครับโดยเป็นความร่วมมือของหลายหน่วยงานทั้งตำรวจกองบังคับการปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจทนายความและเจ้าหน้าที่หน่วยงานปราบปรามการละเมิดลิขสิทธิ์ True Vision ได้ไปตรวจสอบขอความร่วมมือการชี้แจงการเผยแพร่แนวทางรับชมบริการจาก True Vision ให้ถูกต้องตามกฎหมายกับทางผู้ประกอบการร้านค้าและสถานบันเทิงในจังหวัดนนทบุรีมากกว่า10ร้านค้าเพื่อให้ผู้ประกอบการหันมาใช้บริการแพ็คเกจ Commercial Packซึ่งเป็นแพ็กเกจที่ผู้ประกอบการสามารถเผยแพร่รายการฟุตบอลต่างประเทศภายใต้ลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องของ True Vision ได้ให้บริการลูกค้าที่มารับบริการในร้านอาหารสถานบันเทิงได้อย่างถูกต้องซึ่งจากการตรวจสอบรอบนี้ที่จังหวัดนนทบุรีก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้ประกอบการที่เคยเผยแพร่รายการในลักษณะที่ไม่ถูกต้องแต่ก็ยินดีที่จะสมัครเข้ามารับบริการในแพ็กเกจให้มีความปลอดภัยจากการละเมิดลิขสิทธิ์และเพื่อไม่ให้ต้องถูกดำเนินคดีจากการละเมิดกฎหมายในภายหลังครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในTNNข่าวค่ำนะครับอย่าลืมครับถ้าหากว่าไม่อยากจะพลาดการติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดที่รูปกระดิ่งนะครับเพราะว่ายังมีคลิปที่น่าสนใจรอให้ติดตามอยู่ในข่าวTNNครับ